สวัสดีครับในเวลา10:52 นนะครับของวันอังคารที่10มกราคมนะครับทางสวนได้ทำคลิปต่อเนื่องนะครับจะพามาชมต้นพันหญ้าเลี้ยงพันหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับหญ้าเนเปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์รีฟนะครับนะครับซึ่งชุดนี้นะครับทางสวนได้ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะครับนะครับสำหรับแปลงต้นพันธุ์นะครับถ้าต้นพันธุ์ได้อายุนะครับทางสวนก็จะตัดจัดต่อให้กับพี่ๆนะครับนะครับลำค่อนข้างสวยนะครับนะครับสำหรับพี่ๆนะครับได้รับต้นพันธุ์ของทางสวนไปแล้วนะครับถ้าไปลงปลูกเป็นแปลงตัดใบนะครับและตัดลำนะครับก็ประมาณสัก1 เดือนขึ้นไปก็จะเห็นนะครับว่าหญ้าในเปียไทเกิดซูเปอร์ลีฟเนี่ยจะมีใบที่ใหญ่นะครับลำอวบนะครับพออายุ2-3 เดือนก็สามารถตัดใบแล้วก็ตัดลำไปเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะครับซึ่งถ้าปลูกในที่ดินดีน้ำดีนะครับและบำรุงอย่างต่อเนื่องนะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยสัตว์เลี้ยงสัตว์นะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยที่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่นะครับลำเขาก็จะอวบนะครับกรอบนะครับใบเขาจะใหญ่มากนะครับตรงจะเหมือนต้นข้าวโพดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์นะครับที่ทางสวนเอาไว้ให้เขาได้อายุแล้วก็ตัดจัดส่งให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็ทางสวนได้สับท่อนนะครับ2 ข้อนะครับต่อ1 ท่อนนะครับสำหรับหญ้าเนเปียไทเกอร์ซูเปอร์ลีฟชุดนี้นะครับก็จะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่บ้านชำบ้านซำภูทองเหนือนะครับตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับต้นพันธุ์ของเราไปแล้วนะครับก็แช่น้ำไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเราก็แนะนำอบบ่มรากเป็นเวลา 5-7 วันนะครับแต่ช่วงนี้นะครับช่วงอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวนะครับอัตราการแตกหน่อการงอกรากนะครับจะช้านิดนึงนะครับกว่าเวลาปกตินะครับอาจจะประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียไทเกอร์ซูเปอร์ลีฟก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์หมายเลข0910515839นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนก็ยังมีท่อนพันธุ์นะครับสวยๆนะครับพอที่จะจัดแบ่งจัดตรงให้กับพี่ๆนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนได้นะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTubeพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับ